นี่ครับสัญญาการซื้อขายตึกคุณจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของคุณเถอะแต่ผมขอเวลาเก็บของที่ตึกหน่อยนะครับของเยอะเหรอเอ้าคุณเขาขอเวลาเก็บของแค่นี้จะงกทำไมตึกมันไม่หายไปไหนหรอกมั้งเป็นคนรวยไม่ใช่เหรอซื้อคลินิกซื้อเวลาผมก็ซื้อมาแล้วผมแตะอะไรเพื่อนคุณไม่ได้เลยใช่ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ผมให้เวลาคุณเก็บของ3วันนะพอใช่ไหมพอครับคุณวันนี้คุณไปทำกายภาพที่บ้านผมไหมหรือว่าจะไปดูหนังแทนดีอ่ะคุณเลือกได้เลยนะดินเนอร์ก็ยังได้ผมว่าจะลาออกจากคลินิกแล้วไปเรียนต่อเมืองนอกสักพักคุณอยากจะตามผมไปแค่ไหนเนี่ยก็ตามไปเฝ้าถึงเมืองนอกไม่ได้หรอกมั้งได้ดิผมรวยงั้นผมเปลี่ยนแผนผมจะไปทำงานโรงพยาบาลรัฐแทนไม่ต้องตามไปซื้อรัฐบาลซื้อประเทศนะทำไมคุณถึงอยากหนีผมจังอ่ะผมทำอะไรผิดตรงไหนผมผิดหวังในตัวคุณมากนะคุณเมทัศน์ผมคิดว่าต่อให้ผมรอคุณนานกว่านี้ยังไงเนี่ยผมก็เปลี่ยนคุณให้เชื่อใจคนมากกว่านี้ไม่ได้หรอกผมยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าคุณยังไม่ได้แท้ซะหน่อยคุณชนะผมตั้งนานแล้วไม่งั้นผมก็ไม่ตามไล่ตื้อคุณแบบนี้หรอกเห็นแบบเนี้ยผมจริงจังกับคุณเลยผมไม่เคยทำแบบนี้กับใครมาก่อนอ่ะจะจริงจังแค่ไหนผมก็แพ้เงินในมือคุณอยู่ดีคุณรักเงินมากกว่าทุกคนสัญญาตรงนั้นน่ะก็เป็นหลักฐานยืนยันอยู่ผมไม่มีวันรักคนที่เห็นค่าของเงินมากกว่ามนุษย์ด้วยกันหรอกถ้าลูกค้ามีอะไรก็ติดต่อคลินิกนะครับแต่ไม่ต้องมาติดต่อผมอีกผมขอตัวครับเดี๋ยวดิคุณยังเจ็บอยู่ในใจเจ็บเมื่อคนที่เคยรักจากไปแทบจะทนไม่ไหวแทบไม่เชื่อว่ารักจริงๆยังมีถ้าไม่ได้เจอเธออาจต้องอยู่ลำพังเหงากว่านี้ทำไม